จังหวัดราชบุรีน่าชื่นชมคู่รักวัยเยาว์เก็บเงินได้เกือบแสนรีบส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหาเจ้าของถือเป็นที่น่ายินดีที่สุดชื่นชมคู่รักวัยเยาว์ชาวจังหวัดราชบุรีเก็บกระเป๋าใส่เงินเกือบแสนบาทในห้างสรรพสินค้าดังรีบนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาเจ้าของทันทีเมื่อเวลา 21:00 นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีพันตำรวจโทปิยชัยมั่นคงสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีพร้อมด้วยดาบตำรวจสุรจิตนงทองเสมียนประจำวันสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับแจ้งเหตุจากนายกิติศักดิ์หรือน้องเซนทวีชัยโชคหิรันอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวพัชทาวัตรหรือน้องมะลิสบู่ม่วงอายุ18ปีอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีว่าพบกระเป๋าจำนวน1ใบภายในมีเงินสดเป็นจำนวนมากจึงได้นำกระเป๋าและเงินดังกล่าวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีตามหาเจ้าของต่อไปพันตำรวจโทปิยชัยจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกไพบูลย์แพรศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีรับทราบก่อนได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจน้องทั้งสองคนเพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีพร้อมรับมอบกระเป๋าเพื่อติดตามเจ้าของมารับกระเป๋าและเงินคืนไปนางสาวพัชทาวัตรพร้อมนายกิติศักดิ์ได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในช่วงเวลา 14:30 นหลังจากเธอและแฟนหนุ่มได้เดินทางไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้าดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองราชบุรีระหว่างดูหนังเสร็จได้ไปนั่งเล่นที่บริเวณศูนย์อาหารของห้างจนมาพบกระเป๋าบนเก้าอี้เธอและแฟนจึงเรียกพนักงานของทางห้างให้ตามหาเจ้าของแต่ไม่สามารถตามหาเจ้าของได้พนักงานจึงจำเป็นต้องเปิดกระเป๋าดูเพราะกลัวเป็นวัตถุอันตรายจนพบเงินสดเป็นจำนวนมากเธอและแฟนจึงตกใจมากและทำอะไรไม่ถูกแต่เธอและแฟนก็นั่งเฝ้ากระเป๋าไว้ส่วนพนักงานร้านได้ประกาศตามหาเจ้าของให้มารับกระเป๋าคืนที่เธอและแฟนจนถึงเวลาผ่านไป 17:30 ยังไม่มีเจ้าของมารับกระเป๋าคืนไปเธอและแฟนจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีมาตรวจสอบและแนะนำให้เธอและแฟนนำกระเป๋าไปแจ้งความที่โรงพักเพื่อตามหาเจ้าของโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพาเธอมาส่งที่โรงพักก่อนที่จะมีการแจ้งความและส่งมอบกระเป๋าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจเช็คและพบเงินสดในกระเป๋าเกือบ 100,000 บาทก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเก็บรักษาไว้รอเจ้าของมารับคืนไปส่วนเหตุผลที่เธอและแฟนอยากตามหาเจ้าของกระเป๋าที่มีเงินสดเกือบแสนบาทเพราะเธอและแฟนคิดว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราและเจ้าของเงินที่เขาทำหายต้องกำลังเดือดร้อนอยู่แน่ๆทั้งพ่อและแม่สอนไว้ว่าอย่าเอาเงินหรือสิ่งของที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของตนเองเธอและแฟนอยากฝากถึงคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้อยากให้ทำแบบเดียวกับเธอและแฟนในเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้ตรวจเช็คกระเป๋าต่อหน้าพยานบุคคลพร้อมเก็บรักษากระเป๋าไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีหากท่านใดทำกระเป๋าเงินดังกล่าวหายสามารถนำหลักฐานมายืนยันความเป็นเจ้าของมารับคืนได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีช่วยเล่าตอนที่เราเจอกระเป๋าเงินเลยค่ะตอนนั้นจะไปดูหนังกันค่ะแล้วก็แวะทานข้าวที่ฟู้ดคอร์ทที่ห้างอะค่ะแล้วก็ระหว่างรอแม่บ้านเก็บโต๊ะอยู่ค่ะก็เห็นกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ตรงเก้าอี้แต่ว่าแม่บ้านไม่ได้เก็บไปหนูก็เลยนั่งเฝ้าให้ค่ะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีใครมาเอาค่ะแล้วก็เลยเอากระเป๋าขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ยังไม่มีใครมาเอาอีกค่ะเลยแจ้งพนักงานตอนนั้นทำไงพนักงานก็เปิดดูค่ะสรุปว่ามันคือเงินค่ะจำนวนเป็นปึกๆเลยค่ะหลายปึกแล้วก็เลยมาแจ้งความค่ะที่สน.ตอนนั้นที่มาแจ้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากับเราด้วยไหมเจอพี่ตำรวจที่ห้างอะค่ะก็เลยบอกเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวพามาที่สน.ค่ะก็เลยมาด้วยกันตอนนั้นที่เราเจอกระเป๋าตังค์แล้วก็เจอเปิดเจอจำนวนเงินนะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกทำอะไรไม่ถูกค่ะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะผมก็อึ้งครับเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูงครับแล้วทำไมเราถึงคิดจะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เก็บไว้เองเพราะว่าความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเงินมันไม่ใช่ของเราครับอาจจะเป็นเงินของใครหรือเปล่าเผื่อใครเขาเดือดร้อนครับ
พราะว่าพ่อแม่สอนว่าอย่าเอาเงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองครับแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบว่าเคยเจอกระเป๋าตังค์หรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าก็แจ้งคนรอบตัวค่ะว่าเจอแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เพราะตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็เลยแจ้งพี่พนักงานไปเขาก็แนะนำมาค่ะอยากไปฝากถึงเจ้าของเงินนะคะเผื่อเขากำลังตามหาอยู่อะไรถ้าพี่ตามหาอยู่ก็มาแจ้งได้นะคะว่าหายเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมารับเลยค่ะสุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน